เบรก2ครับกับ Living Extra Ordinary นะครับสำหรับเบรกนี้เนี่ยเจไดก็มีภารกิจเจ๋งๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างผมกับสาวสวยสุดเซ็กซี่นั่นเองนะครับ แล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องทั้งเบรก2และเบรก3นะครับซึ่งเป็นเกมที่สนุกๆง่ายๆเหมือนสันทนาการนะครับแต่ว่ามีบทลงโทษสำหรับคนแพ้นะครับนั่นคือการที่จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเซ็กซี่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงไม่อยากจะเห็นผมเซ็กซี่แน่นอนผมจะทำเต็มที่นะครับเพื่อกับคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าแล้วก็ไปรู้จักกับสาวเซ็กซี่คนนี้กันครับสวัสดีค่ะแตงโมนะคะสวัสดีการค่ะเดชากรค่ะผลงานที่ผ่านมานะคะจะมีเล่น MV เพลงเธอของพี่วงสเตตฟัดแล้วก็มีถ่ายแบบปฏิทินแล้วก็ถ่ายแบบลงหนังสือค่ะคิดว่าตัวเองเป็นสาวสวยสไตล์ใสๆแบ๊วๆค่ะดูเซ็กซี่ที่สุดก็น่าจะเป็นชุดว่ายน้ำ wow. แล้วก็ชุดนอนค่ะอะไรของเราเซ็กซี่ที่สุดก็น่าจะเป็นหน้าอกนะคะ ผู้ชายแบบไหนที่เซ็กซี่ในสายตาก็น่าจะเป็นผู้ชายที่มีกล้ามนิดๆค่ะไหล่ท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซิกแพคอะไรอย่างงี้ถ้าอยากได้เบอร์แตงโมนะคะต้องมีบ้านรถแล้วก็ที่ดินค่ะ oh, no.น้องแตงโมสาวเซ็กซี่ของเราในวันนี้ช่างน่ากินไม่ใช่ช่างน่ารักซะจริงๆเห็นด้วยไหมล่ะครับคุณนุ่มๆเอาละครับตอนนี้นะครับเจไดก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับการแข่งขันนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องมาพูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันของผมซะหน่อยนะฮะน้องแตงโมนั่นเองนะครับสวัสดีครับเอาล่ะน้องแตงโมวันนี้เนี่ยเราต้องมีการแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นเหมือนกิจกรรมวิบากเล็กๆเคยแข่งอะไรพวกนี้ไหมครับเคยค่ะคล้ายๆแบบกีฬาสีป่ะหรือว่าอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วชนะไหมชนะตลอดค่ะไม่มีแพ้วันนี้นะครับผมขออธิบายกฎกติกาคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะฮะที่แน่ๆเห็นตรงนี้นะครับโต๊ะที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็คือ1ในอุปกรณ์การแข่งขันนะครับแล้วก็ด้านหลังด้วยคือเราจะให้ปั่นจิ้งหรีดนะครับ15รอบนะแล้วก็ยิงลูกโทษให้เข้าประตูซึ่งคนนึงยิงอีกคนนึงเนี่ยจะเป็นผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ให้ยิงเข้า3ลูกหลังจากยิงเข้าเสร็จปั๊บเราก็จะวิ่งมาที่โต๊ะนี้แล้วก็มาเป่าแป้งเพื่อหาลูกโป่งในนั้นหยิบลูกโป่งขึ้นมาแล้วเป่าลูกโป่งให้แตกถ้าน้องแตงโมกลัวลูกโป่งเปล่านิดนึงค่ะไม่เป็นไรเรามีอนุโลมเราจะให้ที่สูบให้แตกแล้วก็ให้เวลาน้อยที่สุดนะครับใครทำเวลาน้อยที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะบอกนิดนึงว่าบทลงโทษของเราโหดมากเราจะทำให้คนที่แพ้เนี่ยเซ็กซี่ที่สุดได้หรือเปล่าปกติเป็นคนเซ็กซี่อยู่แล้วเปล่าครับไม่ค่ะปกติเป็นคนใสๆแบ๊วๆใสๆนะฮะโอ้จากตรงนี้นะครับยืนก็เรียกว่าสั่นพอมีคนเลยครับแล้วมีเหนือแตกด้วยสั่นมากครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสุดท้ายใครจะเป็นคนที่เซ็กซี่แต่ผมบอกตรงนี้ว่าผมจะทำเพื่อคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นให้น้องแตงโมเล่นก่อนเลยครับลุยมาเลยค่ะเอาล่ะครับกติกาของเราก็มีอยู่ว่าให้ปั่นจิ้งหรีดให้ครบ15รอบตามด้วยเตะลูกบอลให้เข้าประตู3ลูกต่อจากนั้นต้องวิ่งไปเป่าแป้งจนเจอลูกโป่งเมื่อเจอลูกโป่งแล้วก็ต้องเป่าจนแตกใครเวลาน้อยที่สุดก็ชนะกันไปเลยแตงโมพร้อมปั่นจิ้งหรีดแล้วนะคะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8ก็10เอาให้จบนี่เพิ่ง4เองอ่ะ10แล้วค่ะ10 3ลูกใช่ไหมคะ3ลูกครับต้องยิงให้เข้านะครับเอาแล้วไงเอาแล้วไงเย้ไม่เข้าจับเวลาไว้นะครับจับเวลาไว้นะครับโอ้ให้หนูเข้าลูกหนึ่งก็ได้จังหวัดแรงละลองยิงมุมๆดูเฮ้หนึ่งลูก
าแบบนี้เราคงต้องเอาใจช่วยน้องแตงโมสาวเซ็กซี่ลีโอเกิร์ลของเราแล้วสิครับนี่เนี่ยว่าผลจะออกมาเป็นยังไงผมจะเป็นกองเชียร์นะฮะระหว่างนี้ผมก็จะยังไม่หยุดเวลานะครับถึงจะลูกโป่งแล้วหยิบมาเป่าให้แตกเป่าให้แตกอุปกรณ์คิดว่าจะทำได้ไหมครับทำได้ค่ะโอ้ดูท่าเป่าลูกโป่งของเธอสิครับมันคุ้นๆเหมือนอะไรก็ไม่รู้ผมไม่คิดอะไรไปไกลเลยมันเหมือนกับการสูบลมจักรยานนั่นเองนะครับโอ้โหอีกนิดเดียวซ้อมไว้เราต้องซ้อมไปเยอะๆท่านี้ไม่ถ้าสมมติผมซ้อมเนี่ยมันก็จะดูแบบประหลาดๆใช่ไหมถ้าเป่าลูกโป่งยังเหลือเยอะเลยช่วยคันนี้เร็วๆๆจะได้หยุดเวลาเร็วๆๆๆยังตรงขั้วมันยังเหลือเยอะเลยแล้วคิดดูดิใช้ปากเป่านี่หนักแค่ไหนเนี่ยพังแน่โอ้ลูกโป่งลูกใหญ่อะใช่ถูกมีลูกเล็กนี่เราขอลูกเล็กนะเร็วๆจังหวะนี้ต้องซอยโอ้พลาดเหมือนอะไรก็ไม่รู้เร็วเร็ว5 นาที 5 นาที4วินาทีเร็วอย่าเพิ่งปล่อยให้ลมออกดิเร็วเป่าอีกแล้วนะช่วยเวลาที่ทำได้คือ6 นาที 18 วินาที53เซลล์วินาทีผ่านไปนะสำหรับภารกิจแรกนะฮะคราวนี้ตาผมแล้วผมต้องทำให้ได้น้อยกว่า6 นาทีโอ้แต่เห็นสภาพเมื่อกี้แล้วอยากจะใช้ที่เป้าถ้าใครจะยากมากนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาแหมพี่เจไดเลื่อนเกมมามันก็จะแฟนกับน้องแตงโมของเราเลยนะครับเนี่ยตอบให้น้องเขาด้วยสิครับพี่เจไดแล้วตอนนี้พร้อมแล้วให้สัญญาณด้วยครับเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เราเป่าใช่ไหมหน้าเล็กแน่ๆเดี๋ยวนะคะดีครับก่อนที่จะเป็นลมตาเหรอเย้พูดเหนื่อยเลยอะครับผมไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้ครับสุดท้ายผมทำไปกี่นาทีครับ3 นาที 26 วินาทีต้องขอบคุณมากที่ช่วยเหลือกันด้วยนะครับเหนื่อยจริงน้องทำได้เหนื่อยตั้ง6 นาทีกว่าถือว่าอึดมากนะครับแต่ว่าเกมแรกผมก็ชนะไปนะครับรอดูนะครับว่าเกมต่อไปจะเป็นยังไงบ้างและบทลงโทษโหดมากเขาบอกว่าโหดมากนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้1-0เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อกับ Living Extraordinary ครับสนับสนุนโดย DOBThe whack, but jamming it.